บูชาท้าวเวสสุวรรณสิ่งอัปมงคลไม่กล้ารบกวนเสริมลาภยศทรัพย์สินเงินทอง9เหตุผลที่ต้องบูชาท้าวเวสสุวรรณหรือในภาษาพราหมณ์เรียกว่าท้าวกุเวนเราต่างได้ยินกันมาบ้างแล้วว่าปีนี้ท้าวเวสสุวรรณจะลงมาปกปักดูแลวันนี้จะพาทุกคนไปดูกันว่าทำไมเราจึงควรบูชากราบไหว้บูชาท้าวเวสสุวรรณด้วย9เหตุผลข้อดังนี้1ท้าวเวสสุวรรณท่านจะช่วยรักษาทรัพย์แด่ผู้บูชาเนื่องจากถือว่าเป็นธนบดีเจ้าแห่งทรัพย์สองคำว่าเวสแปลว่าพ่อค้าสุวรรณแปลว่าทองชื่อดีเป็นมงคลดังนี้ผู้ที่กราบไหว้มักจะทำให้กิจการการค้าเจริญรุ่งเรืองสามท้าวเวสสุวรรณท่านจะช่วยส่งเสริมคนดีมีศีลเพราะเป็นผู้บันทึกความดีส่งบัญชีให้พญายมราช4ท้าวเวสสุวรรณท่านจะช่วยป้องกันพูดผีปีศาจเหล่าวิญญาณร้ายเกรงกลัวเพราะเป็นใหญ่เหนือพูดผีปีศาจทั้งหลาย5โบราณว่าไว้ว่าท่านคุ้มครองเด็กแรกเกิดมักจะเห็นคนโบราณจะติดยันเหมือนเปลเด็กเพื่อคุ้มครองดูแลกันพยันตรายทั้งที่มองเห็นและไม่เห็น6คนที่กราบไหว้อายุยืนยาวปราศจากโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโรคเวรโรคกรรมจะทุเลาลงเพราะท้าวเวสสุวรรณเป็นผู้ได้พรจากพระพรหมว่าให้ชีวิตเป็นอมตะ7สนับสนุนการปฏิบัติทำให้ก้าวหน้าเนื่องจากเป็นเทวดาที่เคยถวายการดูแลพระพุทธองค์และศรัทธาในพระศาสนา8การบูชาท้าวเวสสุวรรณเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ทำงานเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเสี่ยงทางเรื่องงานเช่นดับเพลิงทหารตำรวจหรือแม้ผู้ต้องเดินทางไกลๆ9ปรับแก้ห่วงจุ้ยได้สถานที่บ้านหากตรงกับทางสามแพร่งอยู่ใกล้วัดมากเกินไปให้ติดยันที่บ้านเพื่อช่วยให้อยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุขในตำราโบราณได้ว่าไว้หิกหากผู้ใดต้องการความเจริญในลาภยศทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาสูงสุดทางมหาเศรษฐีมีทรัพย์ลาภยศสรรเสริญสุขไหลมาไม่ขาดสายและขจัดพูดผีปีศาจสิ่งอัปมงคลไม่กล้าเข้ามารบกวนและช่วยบันดาลโชคลาภโภคทรัพย์ให้แก่ผู้บูชาเคล็ดการบูชาท้าวเวสสุวรรณจุดสักการะธูป9ดอกและถวายดอกกุหลาบ9ดอกนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งนโม3จบระลึกถึงคุณบิดามารดาและครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ประสิทธิประสาทวิชามาแล้วระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วท่องคาถาท้าวเวสสุวรรณดังนี้ปิติปิโสภควายมราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมรณังสุขังอหังสุขโตนโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายัคคพันตาพัทธภูริโตเวสสะพุสสะพุทธังอรหังพุทโธท้าวเวสสุวรรณโนนโมพุทธายะตรงมากๆไทยนี้สัตว์ยะแม่นยะแม่นจากเวลาเกอดอเกิดเวลาตี5ถึง7โมงเช้าช่วงเวลานี้เป็นเวลากระต่ายจะทำให้คุณเป็นคนรักสวยรักงามทำอะไรละเอียดอ่อนสะอาดสะอ้านชอบแต่งตัวให้ดูดีเสมอบุคลิกของคุณจะค่อนข้างสุภาพดูอ่อนโยนพูดจาหวานและนอบน้อมถ่อมตัวมีมารยาทเป็นเลิศดูแล้วผู้ดีสงบเงียบเรียบร้อยเป็นผู้ใหญ่ด้านนี้สัตย์ย้ายใจคอแม้จะดูเงียบนุ่มปานนั้นลึกมั่นใจและทะเยอทะเยอ่านไม่น้อยเป็นคนเข้มแข็งข้างในรู้จักกระหมัดเอสวัตงอรอบคอบเป็นนักการทูตจิตวิทยาอาสูงมีความเข้าอกเข้าใจคนอื่นดีใจกว้างโกรธง่ายหายไวจิตใจดีใจอ่อนชอบทำบุญชอบช่วยเหลือรสนิยมดีเกิดเวลา7โมงเช้าถึง9โมงเช้าเวลานี้เป็นเวลามังกรบุคลิกของคุณจะดูหญิงทนงมากท่าทางสง่าผ่าเผยดูหัวสูงติดรูความทะเยอทะเยอ่านจะเห็นได้ชัดคุณดูน่าเกรงใจเข้าถึงอยากมีความเป็นผู้นำสูงนี้สัตย์ยอของคุณจริงๆแล้วเป็นคนใจกว้างและเอ
ดอดเดียวรักศักดิ์ศรีโมโหร้ายอายอบุ่มบ่ามมุทะลุทำอะไรต้องตรงไปตรงมาไม่ชอบหรือออเองเล่เหลี่ยมในด้านดีอยู่ที่เป็นหลักพึ่งพิงได้รับผิดชอบสูงและขี้สงสารเป็นคนที่มีประสิทธิภาพสูงทีเดียวนะอนาคตของคุณค่อนข้างแจ่มแจ๋วด้วยความมุ่งมั่นบากบั่นของคุณนั่นแหละเกิดเวลา9โมงเช้าถึง11โมงเช้าคนที่เกิดสายเวลานี้ซึ่งเป็นเวลางูโดยมากจะหน้าตาดีแต่งตัวดีเสมอด้วยของหรูหราราคาแพงหรือมียี่ห้อภาพพจน์ของคุณต้องมาก่อนเสมอบุคลิกของคุณดูเงียบขรึมเรียบร้อยสุภาพนุ่มนวลมายาดีพูดจาหวานหูชื่นใจมีสัตยข้างในค่อนข้างฉลาดเก็บความรู้สึกและความต้องการได้นิ่งลึกมากคุณรักการแข่งขันชิงดีชิงเด่นมีความทะเยอทะเยป่านสูงชอบทำตัวเด่นหน่อยอาจมีชื่อเสียงเป็นนักวางแผนผู้ชันฉลาดใจแข็งไม่หวั่นไหวอ่อนข้อให้ใครง่ายถ้าจะล้วงความลับจากตัวคุณคงไม่ง่ายนักหรอกเกิดเวลา11โมงเช้าถึงบ่ายโมงเวลาเกิดช่วงนี้เป็นเวลาม้าทำให้คุณมีบุคลิกของนักกีฬาแข็งแรงอดทนร่าเริงคึกคักชอบสนุกสนานเอรื่องงดตลกโปกฮาและชอบนักความที่รักอิสระเสรีกับการเป็นนักผจญภัยถือเป็นจุดเด่นในตัวคุณมีความเป็นตัวของตัวเองชอบแหกกฎนิสัยยอของคุณเป็นคนใจกว้างกระตือรือร้นมากแต่รอบคอบไม่เป็นใจร้อนชอบทำก่อนคิดกล้าลุยไปข้างหน้าจิตใจเข้มแข็งมานะบากบั่นมีความจริงใจสูงรักเพื่อนและครอบครัวเวลามีทิฏฐิจะเป็นคนหัวแข็งดื้อรั้นสุดเวลาน่ารักจะมีชีวิตชีวาน่าตื่นเต้นเจิมระสุมก็ยังลุกขึ้นสู้ได้ยิ้มได้ทั้งน้ำตาเลยนะคุณน่าเกิดเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงคุณที่เกิดเวลานี้เป็นเวลาแท้จะเป็นคนใจดีอ่อนโยนจนถึงขั้นขลาดเขินบุคลิกท่าทางของคุณจะสุภาพอ่อนโยนนุ่มนวลมีมารยาทดูสุขุมใจเย็นไม่มีพิษไม่มีภัยขี้อายแต่มีความคิดสร้างสรรค์ช่างฝันมีไอเดียมันกับเอรื่องงดตลกที่เส้นที่ทำให้หัวเราน้ำหูน้ำตาไหลบางเวลาดูสรายะซึ่งเพราะชอบคิดมากเกินเหตุจิตใจดีทำร้ายอายอยใครไม่เป็นถ้าถูกรังแกจะสู้ยิบตามีความมั่นใจซ่อนไว้ใต้ท่าทางอ่อนโลกติ่มคุณเป็นคนซื่อตรงรักสงบเอกอลียอดอความรู้นแรงงออะไรอะไรก็ดีหมดยกเว้นเอรื่องงดตื้อรั้นของคุณครองแชมป์ตลอดการเลยเกิดเวลาบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นคุณที่เกิดเวลาบ่ายซึ่งเป็นเวลาของลิงจะมีอิทธิพลทำให้คุณค่อนข้างแอคทีฟไม่อยู่เฉยบุคลิกของคุณดูเปิดเผยใจร้อนและซุ่มซ่ามนีสัตยอของคุณเหมือนเด็กๆชอบเล่นพิสดารคุณเป็นคนฉลาดหัวไวมีไหวพริบกล้าพูดกล้าทำตรงไปตรงมาเป็นนักวางแผนและรู้จักเอาตัวรอดมีเล่ห์กลแต่ไม่ทำร้ายอายอยใครลับหลังมีความสามารถรอบตัวปรับตัวเข้ากับคนได้ทุกระดับทุ่มเทกับการงานมากงานดีเชื่อมือได้เสน่ห์ในตัวอยู่ที่ความขี้เล่นมีชีวิตชีวาเฮฮาแม้ท่าทางจะดูคล้ายกะล่อนเล็กๆแต่ก็หนักแน่นจริงใจมากและเกิดเวลา5โมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มช่วงหัวค่ำเป็นเวลาไก่ส่งผลให้คุณเป็นคนเข้มแข็งยิ่งยโสหัวหรุนแรงงอขวางโลกและหัวโบราณคุณเป็นคนที่ชอบแต่งตัวใช้แต่ของดีมีราคาบุคลิกที่อวดไม่ใช่เล่นว่าฉันเนี่ยรสนิยมดีนะในส่วนลึกของจิตใจคุณเป็นนักอนุรักษ์นิยมเจ้าระเบียบจู้จี้ขี้บ่นเก่งหงุดหงิดง่ายดายไม่ยอมเสียงี้นะแบบไร้ค่ายกเว้นเอรื่องงบภาพพจน์ละก็โอเคคุณมีหัวในการบริหารควบคุมมีความเอดอเดกอาดละเอียดถี่ถ้วนต่อสู้กับอุปสรรคไม่มีถอยยอมอารมณ์ดีจะเป็นคนสนุกชอบล้อเล่นใจกว้างมีน้ำใจนักกีฬาไม่ชอบการใช้อำนาจเอกอลียอดอคนอวดเบ่งที่สุดเกิดเวลาหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มคุณทีเกิดช่วงเวลานี้เป็นเวลาของหมาทำให้คุณเป็นคนรักคุณธรรมความถูกต้องซื่อสัตย์จริงใจมากจนถึงขั้นยึดมั่นถือมั่นทีเดียวยืดหยุ่นไม่ค่อยเป็นคิดและทำอะไรก็ตามตรงทื่อไปหมด
ไม่กล้าแหกกฎระบบระเบียบจนเกินไปชีวิตถึงไม่ค่อยมีอะไรแปลกใหม่บางครั้งจึงดูน่าเบื่ออและแสนเซ็งมีความขยันฉลาดแต่พลิกแพลงไม่เป็นเอาตัวไม่ค่อยรอดคุณเกิดมาเป็นนักปกป้องคุ้มครองคนอื่นมองโลกแบบตรงไปตรงมาไม่เพ้อฝันขออาเดอารมณ์โรแมนต์แต่ก็เป็นคนตลกที่เส้นเพราะมองโลกในแง่ดีเอรื่องไงเสียสละเพื่อคนอื่นคุณเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงในเอรื่องนี้เลยล่ะซื่อไปนิดเซ็งไปหน่อยแต่จริงใจไม่มีใครเทียบได้เลยเกิดเวลา3ทุ่มถึง5ทุ่มคุณที่เกิดเวลาหะมูอันเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนทำให้คุณที่เกียจนิดเฉยหน่อยคุณรักความเรียบง่ายไม่มากกับรื้องอสุภาพอ่อนโยนใจดีและอบอุ่นบุคลิกออกจะนุ่มๆคุณมีจิตใจดีจริงใจมีอารมณ์สุนทรีรักดนตรีศิลปะสวยงามมีความโรแมนต์ในหัวใจแม้จะพูดน้อยแต่เอาอกเอาใจเป็นเลิศคุณชอบแต่งตัวแบบผู้ดีรสนิยมดีชอบทำอาหารและชอบกินด้วยรูปโรอางอจึงออกจะแข็งแรงและสมบูรณ์คุณเป็นคนใจกว้างและชอบให้อภัยหากถูกทำร้ายอายะจักกลายเป็นหอมูป่าสู้ถวายชีวิตความคิดและการกระทำจะเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปรอบคอบใจเย็นจนกว่าจะมั่นใจนั่นหลักถึงจะลุยไม่ว่าคุณจะหญิงหรือชายคุณจะเป็นแม่บ้านพ่อเรือนและรักครอบครัวมากเกิดเวลา5ทุ่มถึงตีหนึ่งเป็นเวลาของหนูคุณที่เกิดเวลานี้จะมีบุคลิกกระตือรือร้นร่าเริงปราดเปรียวสดใสแต่มีความระแวดเอสวัตงดฉลาดหัวไวไหวพริบดีตรงไปตรงมาไม่มีเอตรงไปตรงมาไม่มีเล่ห์เหลี่ยมบุคลิกท่าทางดูขรึมพูดน้อยเฉยชาแต่มีมารยาทรักเพื่อนมีความสุขในมูไม้เอกเพื่อนๆชอบช่วยเหลือและมีน้ำใจจุดเด่นคือความขยันและสะสมเก่งคุณมักมีเอนี้นอสออำรองช่อนไว้ไม่มีใครรู้หรอกชอบวางแผนการเองนิดนอประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยเป็นคนมีระเบียบบากบั่นมุ่งมั่นสูงปรับตัวเก่งมีความรักแบบผู้ให้รักบ้านรักครอบครัวแต่ก็รักอิสระไม่ย่อยอากระถูกผูกมัดกว่าจะลงเอยกับใครสักคนคิดนานคิดลึกจนผมงอกเลยเชียวละเกิดเวลาตีหนึ่งถึงตีสามเวลานี้เป็นเวลาของวัวทำให้คุณทำอะไรช้ากว่าชาวบ้านบุคลิกท่าทางแข็งแรงบึกบืนและอึดเป็นบ้าเลยเป็นคนเฉื่อยแบบใจเย็นโกระไทยงากแต่โกรธทีเหมือนนอนแอบดีดแหลงข้อดีอยู่ที่มีความบากบั่นมีระเบียบขยันอดทนหนักแน่นอยู่ในจำพวกสมบูรณ์แบบนิยมทำอะไรตรงไปตรงมาไม่รู้จักปรับตัวไม่มีเล่ห์เพทุบายกับใครเขาหรอกคุณน่าทื่อตรงจนไม่ค่อยทันใครขออาเดอารมณ์ขันตลกก็ตลกแบบฝืนโดยปกติเป็นคนอดทนมากไม่ชอบความรุนแรงงอการทะเลาะวิวาทเลี่ยงได้จะเลี่ยงท่านเลี่ยงไม่ได้คุณจะเปลี่ยนไรอางอเป็นวัวกระทิงขวิดสุดหรือเอ็นทิศทีเดียวเกิดเวลาตีสามถึงตีห้าคุณที่เกิดเวลานี้จะเป็นคนหนึ่งวงแข็งเพราะนี่เป็นเวลาเสือส่งผลให้คุณหุนหันพลันแล่นก้าวราวเข้มแข็งและดูมีอำนาจคุณมีจิตใจที่กล้าหาญยะดอดเดี่ยวมั่นใจในตัวเองสูงแตกอาใดความรอบคอบเพราะอารมณ์อยู่เหนือหัวใจแต่ก็เป็นคนใจดีชอบเสียสละใจกว้างไม่จุกจิกกับเอรื่องเล็กน้อยมีความรับผิดชอบฉายเดี่ยวไม่อยู่ติดที่คุณมักจะมองโลกในแง่ดีมีอารมณ์ขันขี้โมโอ้อวดหลงไหลรื่องงรักใครโรแมนติกชอบเผลอปล่อยตัวปล่อยใจไปชาบวูบมีความเซ็กซี่เป็นเสน่ห์ส่วนตัวที่น่าดึงดูดใจข้อเสียมีไม่รู้จักยอมออมชอมบ้างขาวเป็นขาวดำเป็นดำจะหาสีเทาจากคุณน่าเอออยากเหลือเกิน